เทคนิคการกันขอบแบบผมหนานะคะคือเราจะใช้หวีดันเศษผมที่เกินออกมาค่ะและใช้ขอบปัตเตอร์เลียนไถเก็บเล็กน้อยค่ะเราจะไม่ปักเข้าไปลึกเลยนะคะส่วนไรผมก็เก็บตวัดเก็บเล็กน้อยค่ะไม่ต้องปักทิ้งนะคะส่วนผมที่เกินมาดูแล้วหนาๆสามารถไถเก็บได้ค่ะในส่วนของหลังใบหูก็ใช้วิธีการตีวงเลยค่ะโค้งไปตามรอบใบหูนะคะเก็บเศษๆที่เหลือๆค่ะตรงจอนก็แค่ให้ได้รูปทรงนะคะไม่ต้องเข้าลึกเกินค่ะ